ผลกระทบของโควิดใช่ก็หลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่นี่อีกที่หนึ่งที่เป็นที่โด่งดังในโซเชียลค่ะก็ต้องปิดตัวลงแล้วร้าน Ivory Garden ที่เชียงใหม่ของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชที่เรารู้จักกันก็คือเขาก็ออกมาโพสข้อความยาวละเอียดเลยในเพจเดียวค่ะเขาเพจเขาเองก็คือร้านไอ้ครีมเนี่ยเปิดมานานถึง13ปีแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยต้องปิดมาจะ2ปีแล้วปิดเปิดเพราะว่าโควิดแล้วนักท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่ที่มาร้านอ่ะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้ก็มากันไม่ได้ คนไทยก็มีแค่ 15% ที่มาอะไรเงี้ยแต่ต้องจ้างพนักงานต่อจ่ายเงินเดือนต่อก็คือไม่ไหวแล้วจริงๆสุดท้ายก็เลยต้องปิดลงไปนะคะปิดให้บริการไปก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คที่ใครไปเชียงใหม่ใช่ก็ต้องไปก็ต้องไปพอเขาโพสข้อความอย่างเงี้ยก็มีแฟนๆที่เคยไปร้านเนี้ยมาคอมเมนต์รูปที่เคยไปร้านมาก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาไปเมนกันเต็มเลยนี่อ้าวเดี๋ยวคนหน้าตาดูคุ้นจังเลยเดี๋ยวเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแฟนไงแฟนคุณนนท์อุดมที่ไปเที่ยวร้านเอออันนี้เหมือนไปประมาณปีที่แล้วปีแล้วไปยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยปีแล้วก่อนโควิดช่วงมีนาอืมมีนาค่ะดีไหมพี่โอเคไหมไอติมอร่อยอืมไอติมอร่อยเนาะไอติมอร่อยนี่แต่อย่างที่บอกคือไม่มีท่องเที่ยวจีนเลยหรือต่างชาติเลยช่วงนั้นก็คือจีนปิดหูฮั่นแล้วใช่ไหมช่วงนั้นพอดีเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะจะมีแต่คนไทยล้วนๆไม่ต้องต่อคิวอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบซิกเนเจอร์เลยนะที่ทุกคนไปต้องไปถ่ายนะแบบเนี้ยเอาหัวเข้าไปเออนี่ไปเที่ยวกับสาวด้วยเออคนรู้จักโอ้เดี๋ยวเอามาแซวเนี่ยคนที่เลิกไหมเนี่ยเอามาแซวก็คือในนี้ดูทุกคนยังเว้นพี่เติร์นก็คือนี่ก็อยากไปยังไม่มีโอกาสได้ไปหนูก็อยากไปก็เดี๋ยวที่คุยกันก็ต้องถามคนที่เคยไปไงเออก็ต้องถามคนที่เคยไปว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงนี้จริงอยากตอนในเพจมีแฟนมาเมนจริงนะเยอะมากเออแล้วก็ตอนนี้คือจริงอยากเอาข่าวนี้ขึ้นข่าวแรกเลยค่ะเออกันขับรอตั้งแต่เช้าแล้ว